กว่าจะได้รูปร่างหน้าตาคล้ายซูเปอร์แมนเหมือนกับในภาพยนตร์นะคะเฮอร์เบิร์ตชาเวสค่ะชายชาวฟิลิปปินส์ต้องเข้าผ่าตัดศัลยกรรมถึง23ครั้งตลอด18ปีนะคะเริ่มต้นค่ะจากความชื่นชอบในวัยเด็กกลายเป็นความคลั่งไคล้ค่ะที่ทำให้เขาได้ลงกินเนสส์บุ๊กในฐานะผู้ที่มีคอลเลกชันของสะสมเกี่ยวกับซูเปอร์แมนมากที่สุดในโลกนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2012แล้วก็ไปไกลค่ะถึงกับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตัวเองให้เหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ที่ใฝ่ฝันด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะหลังจากไปออกรายการเวอร์ตี้โชว์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะชาเวสวัย37ปีถูกแพทย์ปฏิเสธที่จะผ่าตัดสร้างกล้ามท้องถาวรให้กับเขาเนื่องจากพบว่าเขาเคยฉีดฟิลเลอร์ที่ผิดกฎหมายนะคะสหรัฐก็เลยทำให้เกิดจุดช้ำแล้วก็บวมตามร่างกายแล้วก็จะเป็นอันตรายนะคะหากเข้ารับการศัลยกรรมเพิ่มโดยแพทย์ก็แนะนำนะคะให้เขาปรับโภชนาการพร้อมกับออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อแบบที่ต้องการแทนค่ะที่ผ่านมาค่ะชาเวสเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งนะคะฉีดริมฝีปากทำคางบุ๋มเสริมหน้าอกแล้วก็ฟอกสีผิวให้เหมือนกับคลาร์กเคนต์ค่ะโดยใช้เป็นโมเดลจำลองขนาดใหญ่เป็นแบบนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นใช้เงินราว 300,000 เปโซค่ะหรือว่าราว 220,000 บาทเทียบเท่ากับการทำงานด้วยค่าแรงขั้นต่ำของชาวฟิลิปปินส์เกือบ2ปีเลยซึ่งก็โชคดีนะคะที่ครอบครัวคราวนั้นค่อนข้างจะมีฐานะจากการเปิดร้านธุรกิจขายเสื้อผ้าค่ะชาเวสให้เหตุผลว่านอกจากความคลั่งไคล้ส่วนตัวนะคะเขายังรู้สึกว่าสามารถสร้างความสุขให้กับเด็กๆในท้องถิ่นและไม่เคยคิดว่าการทำศัลยกรรมนั้นเป็นเรื่องผิดพลาดนะคะเพราะว่าการได้เป็นซูเปอร์แมนทำให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาจึงไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เข้าใกล้ซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจต่อไปจนกว่าแพทย์จะบอกว่าร่างกายเขารับไม่ไหวหรือว่าอายุไม่เอื้ออำนวยอีกต่อไปแล้วค่ะเชเวสก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะในรายการวาไรตี้ว่าจริงๆเนี่ยเขาเคยฉีดฟิลเลอร์ที่กล้ามท้องเขาแล้วแต่ว่าฟิลเลอร์เนี่ยคือมันมีระยะเวลาที่อยู่ได้แค่6เดือนเท่านั้นแล้วก็หายไปก็กลายเป็นชั้นไขมันเหมือนเดิมนั่นเองซึ่งเขาก็ยอมรับแหละว่าด้วยโภชนาการที่เขาชอบรับประทานอาหารจำพวกช็อกโกแลตมากเป็นพิเศษเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงแหละตรงที่จะสร้างกล้ามท้องขึ้นมาได้เองด้วยการออกกำลังกายด้วยเจออุปสรรคใหญ่เลยแต่ก็รอลุ้นเผื่อเขาจะเนาะสร้างกล้ามได้สำเร็จเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มไทยเห็นไหมล้ำกันทุกคนใช่แล้วค่ะ